ไปเบื้องจ้าบ,บานี่เนาะที่ว่าทางน้าเนเดซไซเ่าเพชรยินดีอาคานมีที่ว่าหลายคนเบื้องมาบ่มีน้ำใจในกีฬาแทงเข่าซ้ำไปทีใบหน้าของทางน้านเมืองลาวเกียรติทงยศคู่แข่งที่ว่าทื่อเข้าไปก่อนนั่นนี่กันแล้วเนาะก่อนที่ว่ากรรมการจะซูมือให้ทางน้านเมืองลาวชนะไปชนะฟาวไปเนาะในการขันมวยเพชรยินดีเมื่อวันที่สองุมภามพาันธ์2 5ี4ที่ผ่านมาก็คือในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมานะ กบึงจังหวะนี่เอาก็ได้กันบ่าเป็นแบบใดเนาะก็บึงจังหวะนี่เนาะมีการไตเข้ากันเนะาะกันหลายเติบสุกปอยสุกมาก่อนจังหวะนี้ซ้ำไปอืเป็นนี่ยังที่ว่าหลายคนอาจจะเบึงคือกับแอดนอ่นะเป็นเดืองนำใจในกะีฬาดองจะเมืองเลาเนาะมีการจุกท้องเนาะก่อนที่ว่าจะแสดงอาการแต่ว่ามาซ้ำจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งไปเข้าเข้าไปบริเวณใบหน้านะของเมืองลาว จนไงท่องอะไรกรรมการก็เลยเข้าไปห้ามเนาะแต่ว่าหลังจากจังหวะนี้กรรมการสู้มือให้กับเมืองลา,า,าวเสนะฟาวอกไปเนะาะสมมติว่าหลังจากจบก,การแข่งขันเนาะท่าน,นเดซเซนยาที่ว่าเสียฟาวอกไปเนาะเพม่อนก็มีการให้ความเห็นว่าเราเห็นเมืองลาวนี่นวมยังบบเตะพื้นเนาะก็เลยตัดสินใจซาดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็คือการตีเข้าเข้าไปเนาะบาง หวังปิดการแข่งขันให้ได้นะโดยเธอโบ้ได้โดยเธอบดด้ได้เจตนาะทำฟาวนะแต่ว่าทุกคนก็เบิ่งเอาตามคลิปก็นลนะกันในแอดก็ให้คอมเห็นอย่างหลายก็นี่ว่าได้นะสำหรับเมืองเราเกียรติยงยศนะก็เป็นนักมวยจากสปปลาฮ์ที่ว่าประสบผลสำเร็จสูงสุดกันเลยว่ะาจจาะเป็นนักกีฬามวยลาวที่ว่าเบอร์หนึ่งของเราในปะัจจุบันนี้กันเลยนะสังเพนก็มีอญญายุ2 6ปีนะส่วนสูงกันนึ่้ยซนติเมตรนะ เกิดอยู่ที่เสบปลาวสมาแล้วห้อยกอขังเนาะในมวยไทยเนาะซึ่งวมวยที่ถนัดของของเราก็เป็นบูุเตค้าออกมัดเนานะเป็นมวยที่ถนัดของถนัดเมืองลาวนะสังกัดอยู่ที่ข่ายมวยเกียรตทิทงยศนะในจังหวัดคนครพนมน้ำหนัก63กิโลกรัมนะ สาาัญญาก็เป็นปุยโฟแมนสิงเดซายิมเนาะเป็นสาาัญญาของเหมือนเนาะก็คือเมืองลาวปุยโฟแมนก็อาจจะหูก,กันลนะสาาัญญานีเนะเป็นมวยที่ว่าครบครืองเตะซ้ออายตียท้องต่อยหน้าอาบธน,นักแห้งๆเนาะก็คือการแรกการเสียการสวดสซนเซริตการศกของเพนะิ่นเนาะยาวเยียดสะดเกินเนาะสกมาหลายข้างาหลยคนเนาะชนะ หลายข้างใดาคนและก็มีเสียกันแน่ยนะโดยส,ส่วนใหญ่มันชนะนะชนะคะแนน้ะก็นะ,นะนอกสัหรับสบเปลี่ยนกันไปเป็นดังเมืองลาวที่ว่าประสบผลสําเร็จสูงกันแล้วกันนะทั้งนั้นเมืองลาวเกียรติทงหยศหรือเมืองลาวปุยโพเมน